สวัสดีท่านผู้ชมครับอะไรมีใครตะโกนอีกนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีอะไรจะทำคืบหน้าในเกมนี้สักเท่าไหร่นะครับนะแต่ว่าก็ไปได้โค้ดมาโค้ดหนึ่งนะครับก็ซึ่งเขาบอกว่าไอ้คูปองโค้ดเนี่ยจะได้เพชรทั้งหมด 3,000 นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้จริงหรือเปล่าว่าแล้วเราก็ไปใส่โค้ดกันดีกว่านะครับนะก็เหมือนเดิมครับก็ไปที่ลงทะเบียนคูปองเนาะมาดูกันว่า 3,000 จะได้ไหมนะครับตอนนี้จดหมายผมไม่มีนะเนี่ยจดหมายว่างเปล่าเลยนะครับมาดูกันปึ๊บนะครับจะได้คูปองหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับเราเป็นทางด้านเซาเดี๋ยวนะเลือกอะไรวะอันนี้มั้งรู้สึกจะไม่ใช่เกาหลีแล้วน่าจะเป็นทางเอเชียมากกว่าอาจจะไม่ผิดนะครับชื่อของก็เป็น ECMTV นะครับของผมเนาะเสร็จแล้วก็ใส่โค้ดนะครับคูปองนะครับเป็น THX นะครับก็เหมือนจะเป็นแท้งนะครับนะแล้วก็ KNIGHT นะครับแท้งไนซ์นะครับประมาณนี้นะครับนะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับอารมณ์มาสิก็กด Submit ปั๊บขึ้นมาเป็นเกาหลีเสร็จแล้วกดอีกทีนึงปั้งนี่ครับได้ครับก็จะมีเมลบ็อกซ์นะครับเข้าไปที่รีวอร์ดเข้าไปในเมลบ็อกซ์นะโอเคแสดงว่าโค้ดนี้ใช้ได้นะครับจำไว้นะครับนะใครเล่นเซิร์ฟอะไรจำไว้นะครับใส่ชื่อเสร็จปุ๊บก็ใส่โค้ดนะครับกลับไปที่เกมของเราครับยังไม่มายังไม่เห็นกดแล้วยังไม่มาครับยังไม่มาอ่ะไม่ต้องตกใจครับก็เข้าไปที่ประจนภัยละกันนะครับเสร็จแล้วก็พลอยกลับมามาแล้วครับมาแล้วกดนี่ครับได้เพชรแล้วครับ 3,000 เม็ดครับฟรีๆนะครับและแล้วนะครับเราก็ได้มาอีก1โค้ดนะครับระยะเวลาเก็บทั้งหมดโห365วันเลยทีเดียวครับดองตรงนี้ก็ได้ครับปีนี้เข้ามาเก็บก็ได้นะครับแต่คงไม่มีใครทำนะครับนะโอเคได้เพชรกันมานะครับนะหลังจากนี้ก็ทำอะไรกันต่อดีล่ะนะครับเนื่องจากว่าเอาจริงผมก็ยังไม่มีคอนเทนต์อะไรนะในเกมนี้นะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลุยด่านกันดีกว่านะครับก็เกมหลักๆที่เล่นกันส่วนมากก็จะมีประจนภัยกับอารีนาเนาะที่เล่นกันหลักๆเนาะนะครับนะก็เราไปประจนภัยกันดีกว่าครับนะก็ตอนนี้ผมอยู่ที่แผนที่ที่8นะครับแผนที่ที่8อันนี้8นะครับอันนี้9อันนี้10นะครับนะก็ส่วนมากนะครับส่วนมากที่เห็นก็จะไปอยู่ที่8 9ก็ส่วนใหญ่นะครับแต่ผมอยู่ที่8นะครับ8อ่ะว่าแล้วขอเวลาคลิปนี้10นาทีนะครับในการลุยด่านดูครับนะมาก็3ดาวมายาวๆครับนะครับเนี่ยตั้งแต่ขีด1ขีด2ขีด3ขีด4ขีด5ขีด6ขีด7นะครับขีด6มาเนาะมาเริ่มกันขีด7ครับว่าจะสามารถผ่านได้หรือไม่นะครับนะก็เดี๋ยวผมจะเอาโอ้โหจะเอาทีแรกว่าจะเอานักฆ่าไปลุยโอ้โหแต่3ตัวนี้อยู่ซัดข้างหลังแรงแหลกลานเลยครับเอาเป็นทางด้านยังไงดีอะนะครับโอ้ยงงเหมือนกันทำไงดีวะมันมีราคา3ตัวข้างหลังเอาตัวนี้ยืนหลังแล้วกันแล้วผมจะเลือกเอาเป็นโอนลืมขยายหน้าจอใหญ่ปั๊บผมเอาเป็นนักฆ่า2ตัวแล้วกันอะเอาไปฟันของตัวหลังมาดูว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับอ้อตอนนี้พลังของผมอยู่ที่5,700นะครับพลังศัตรูอยู่ที่1ล้านนะครับนะอ่ะมาลองดูกันจะผ่านหรือไม่ครับจะ3ดาวได้ไหมไอโอ้โหมันตัวนี้เป็นธาตุมืดครับโจมตีแล้วดูดเลือดโอ้โหผมลืมตั้งค่าไม่ให้จอสั่นแล้วเนี่ยคือเล่นในมือถือจอไม่สั่นครับแต่ว่าเล่นตรงนี้จอสั่นเดี๋ยวต้องไปปรับครับวาตาชิชิติเกะนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับได้3ดาวครับนะครับนี่หลอดไอ้ฟางไม่เคยพลาดนะครับคือตัวเนี้ยผมเข้าใจว่ามันเป็นตัวผู้ชายมาตลอดอย่างจริงแล้วมันเป็นตัวผู้หญิงนะครับแต่มันเป็นหลอดไอ้ฟางนะครับโดยเสียงพากย์นะครับเสียงพากย์เป็นเสียงของผู้หญิงนะเสียงพากย์เป็นเสียงของผู้หญิงครับเวลากลับไปดู
หลอดไอฟางนะครับวินเทอร์ครับฤดูหนาวนะครับนี่เป็นตัวผู้หญิงครับตัวผู้หญิงนะครับซึ่งนักพากย์เป็นคิมอะไรนี่แหละอ่านไม่ออกครับแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่ามันเข้าเป็นเสียงผู้หญิงหรือเปล่าว่าน่าจะผู้หญิงนะหรือว่าค้นใน Google ผมค้นดู Google ดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าตัวเป็นผู้หญิงตัวนี้เป็นผู้หญิงแต่ว่าดูยังไงเหมือนผู้ชายชัดๆนะครับแล้วเสียงตอนที่ใช้ท่านี่ก็เสียงเหมือนผู้ชายมากเลยนะก็เลยงงๆเอ๊ะตกลงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่นะอาจจะเป็นผู้หญิงที่เสียงเหมือนผู้ชายก็ได้เนี่ยนะว่าแล้วตัวอยู่ไหนนี่กดฟังเสียงหน่อยพูดดิผู้หญิงไงใช่ได้ยินเสียงไหมไม่ได้หรอกเนี่ยสรุปเป็นผู้หญิงนะนะครับนะเดี๋ยวไปลุยด่างกันต่อดีกว่านะก็เมื่อกี้ก็ชนะไปเฉลนะครับก็มีคนแนะนำมาสำหรับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมแนะนำมาว่าน้องธาตุมืดตัวนี้นะครับนะน้องขยายอาณาเขตทำให้ศัตรูโจมตีไม่ได้เนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าสำคัญมากนะครับในการลุยด่านก็เลยอ่ะโอเคเรามีแล้วเราอัพเข้ามาใช้นะครับนะตอนนี้มีเบอร์89อยู่เลยครับมีตัวอัดหลังนั่นเลยครับสามตัวอัดหลังใช่ไหมส่วนแล้วก็ใช้นักฆ่าไปอัดหลังเหมือนกินแล้วกันอ่ะมาลุยกันต่อไปอัดเจออัดมาเอ้าอันทำไมนักฆ่าเราไม่ไปลุยสามตัวหลังวะมาเถอะอัตตาชิจิจิเกะวัตตาชิจิจิเกะวัตตาชิจิจิเกะอะไรไม่รู้พูดไม่พูดนะครับเรียบร้อยครับนะเก็บไปอีก3ดาวนะครับหลอดไนฟางครับมาไปลุ้นต่อ 8-9 นะครับมีตัวกินมีแต่ตัวทะลุหลังนะเราเบื่ออยู่แล้วครับตัวทะลุหลังนี่มาไปกันต่อเราส่งนักฆ่าไปเขาส่งนักฆ่ามาครับเรียบร้อยครับนะแกไปอีก3ดาวครับนะหลอดไอ้ฟางไม่เคยพลาดนะครับไปกันต่อครับที่8คิด10ครับไอ้2ตัวนี้อยู่ตัวหน้าแล้วก็ไอ้ทั้งหมดทั้งมวลอ๋อนี่ไอ้3 4ตัวนี้ลุยตัวนี้โอเคไปฮึบเอาละไว้หันหลังแล้วเว้ยโอ้โดนยำแรงครับตอนนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยอะไรจะลำบากครับนัดนี้ตายไปหนึ่งแล้วครับตายไหมตายไปหนึ่งแล้วตอนนี้ราเบียตายไปแล้วครับตอนนี้ฮึบโอ้โหโอ้โหโอ้ครับเก็บเรียบครับแต่ว่าได้แค่2ดาวครับเนื่องจากว่าราเบียเดี่ยงไปก่อนนะนะไม่น่าเลยนะได้รับไอเทมด้วยเจ้านายครับลิลิสเมื่อกี้คุณอยู่ไหนการหายตัวไปกระทันหันของคุณทำให้ฉันกลัวฉันพบมาสเตอร์คนใหม่แล้วฉันต้องการติดตามเขาคุณกำลังพูดถึงอะไรมาสเตอร์ให้ฉันรอถึง700ปีไม่ใช่หรือถ้าครั้งนี้มันเกิดขึ้นครั้งล่ะงั้นฉันตามมาสเตอร์คนใหม่ไปแล้วก่อนล่ะเดี๋ยวก่อนลิลิสรอฉันด้วยอะไรวะนะครับอ่ะ8-11ครับโอ้โหมันมีแต่นักฆ่ามาผมไม่สามารถจะเปลี่ยนทีมได้เลยตอนนี้จริงๆทีมในการลุยด่านก็มีเยอะนะครับแต่อันนี้ผมเอาแค่นักฆ่ามาเล่นเฉยๆทั้งนั้นจริงๆทั้งพวกนักเวทนักธนูก็เก่งนะขึ้นอยู่ว่าจะปั้นอะไรมาลุยนะแต่อันนี้ผมปั้นเป็นทางนักฆ่ามาลุยไม่ใช่อะไรหรอกก็คือกาชาได้ตัวนักฆ่ามานะครับก็เร็วนักฆ่ามาดูตายซะนี่เรียบร้อยครับเก็บไปอีก3ดาวนะครับก็เหลือเวลาประมาณสัก2นาทีกว่าๆนะครับอ่ะ
โอเคไปที่82ครับมีตัวหลังไหมอ่าฮะไม่มีตัวหลังแล้วเอาละพอไม่มีตัวหลังปุ๊บไม่มีนินจาละเราเอาตัวอะไรไปดีนี่ดีกว่านี่ดีกว่าตัวนี้ตัวนี้ก็แสบนี่ตัวนี้ก็แสบตัวนี้ก็แสบมาดูกันมาดูกันเห็นเขาบอกตัวนี้แสบมากนะครับเพิ่งมาใหม่มีแสบกว่านี้คือผู้ช่วยที่มันทำเป็นอมตะแล้วก็เวลาหมดระเบิดเสร็จมีให้พีเพิ่มไว้สักอย่างนี่แหละใช่ไหมล่ะโอ้โหตายไปแล้วหนึ่งครับตอนนี้โอ้แย่แล้วโอ้โหมันทนมากครับมันทนมากครับลาเบียตายไปแล้วเฮ้ยเอ้ยสุดท้ายลาเบียตายแล้วครับนะก็ลาเบียผมเวลมันยังไม่สูงมากเท่าไหร่ครับพลังป้องกันเลยสู้ไม่ได้ครับพลังชีวิตพลังน้อยนิดหนึ่งครับอ่ะด่านสุดท้ายละนะครับก็เดี๋ยวจะน่าจะด่านสุดท้ายจบตรงนี้นะครับถ้าเราไปอย่างนี้คิดว่าไหวไหมหรือว่าเราจะใช้เป็นทางอันนี้ดีวะเดี๋ยวลองดูถ้าไม่ไหวเดี๋ยวไปใช้ทางตัวธนูชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้โอ้ช่างน่าเสียดายจังอยู่คนเดียวซะแล้วมันคือใครการอยู่คนเดียวมันทรมานแค่ไหนงั้นฉันช่วยความเจ็บปวดนี้จบลงได้มาตอนนี้ซัดครับตอนนี้วอกปะโอเคโอ้ฮึบโอ้โหโอ้ตอนนี้ลาเบียโดนอีกแล้วลาเบียโดนอีกแล้วลาเบียไม่ลาเบียเออตายอ่ะลาเบียตายแล้วท่านผู้ชมอุ๊บอุ๊บเอาอุ๊บเอาอืมสุดแล้วสุดท้ายลาเบียตายแล้วครับนะยังถือว่าผ่านแล้วครับแต่ว่าผ่านแบบไม่ได้สามดาวไงนะครับขาดไปนิดหน่อยได้เลยต้องมีคนจับตามองฉันอยู่แน่ๆ น่าจะเป็นสมุนของลอร์ดดอบิออสลอร์ดดาบิซอสเงียบมากมันถูกทอดทิ้งจากโลกจริงๆแล้วก็คลิกที่กล่องรับรางวัลปิ้งครับอ่ะโอเคครับก็ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่แผนที่ที่8นะครับไม่ใช่กวาดล้างแผนที่โลกก็ยังอยู่แผนที่ที่8แล้วตอนนี้นะครับนะก็พยายามลุยไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่รู้ว่าจะสามารถทะลุเราไปด่าน9ได้เมื่อไหร่นะครับนะก็นะครับคลิปนี้ก็ประมาณ10กว่านาทีแล้วนะครับก็พอใจแล้วนะครับนะเกิน10นาทีคือพอใจแล้วนะก็เลเวลตัวละครผมก็ยังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับก็เท่าที่เห็นตามนี้นะครับก็คือเล่นแบบว่าชิวๆเรื่อยๆนะครับนะโดยมีการที่อัพเลเวลด้วยศูนย์ฝึกทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้อัพด้วยคัมภีร์ไอ้ EXP เลยนะครับนะเนี่ยๆตัวนี้เขาบอกว่าตัวเป็นตัวแสบตัวใหม่เลยนะตัวแสบตัวใหม่เลยนะคือพลังมันเป็นทั้งป้องกันเป็นทั้งโจมตีแล้วก็เพิ่มชีวิตให้ด้วยครับแบบครบคันสมบูรณ์แผ่มากนะครับโอ้ตอนนี้ผมยังไม่ได้อาวุธของน้องเรมิเอลนะครับเดี๋ยวรอได้เมื่อไหร่ก็ลงสนามแน่นอนครับนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับก็แจกไป1โค้ดเนาะแล้วก็มาลุยแผนมาลุยด่าน8ให้ดูนะครับนะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ